แต่ที่แน่จนถึงขณะนี้นะครับมีรายงานค่อนข้างชัดเจนนะทักษิณกำลังให้เจ๊กระบังลมไปทำการเจรจานะครับถ้าเจรจาได้ได้รับการประกันตัวนะก็จะอยู่ในประเทศไทยถ้าเจรจาไม่ได้อาจจะเป็นดั่งโหรพินโยทํานายไว้นะครับว่าอาจจะจำเป็นจะต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งก็ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจใช่แล้วครับปกติมานวดหน้าหรือว่าทำเล็บที่นี่บ่อยมานวดตัวคือเขามาเมื่อตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีต้องไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่ได้มาค่ะพอดีสาขาท่านหนูขออนุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร้อมไหมคะวันที่18มิถุนายนอ๋อไม่พอใจยังไม่ยังเรียบร้อยดีส่งฟ้องนี่เราสู้คดียังไงนะมั้งก็ไม่เห็นมีเลยคดีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนเวลาปฏิวัติระยะข้อหาอย่างไรเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและพอคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าสั่งไม่ฟ้องก็เลยสั่งฟ้องทั้งนี่ไม่ใช่หลักกฎหมายในการพิจารณาเรื่องนี้มันไม่มีเลยวันที่18เนี่ยฮะกังวลเรื่องการประกันตัวจะได้ประกันตัวหรือเปล่าครับโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคดีมันแทบจะไม่มีมูลนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษก็คือการทำข้อหาข้อการทำคดีตั้งแต่ต้นก็มีการข่มขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาแล้วก็วันนี้ในไลน์กลุ่มของพวกนี้ก็ออกมาโอ้โหแล้วพูดความจริงหมดมันคือคดีมันไม่ควรจะเป็นคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยคือจะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายนะฮะทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้กล่าวหาสามารถที่จะยื่นขอความเป็นธรรมได้ตลอดแม้แต่ในขั้นตอนไม่มีห้ามในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งในอำนาจการพิจารณาก็เป็นอำนาจของอัยการสูงสุดส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้เขาจะเปลี่ยนคนทำคดีหรือยังไงครับลักษณะว่าอาจจะมองว่าคณะที่ทำคดีอัยการคณะนี้อาจจะแบบเหมือนแบบเรียกว่าไม่ไว้วางใจหรืออะไรอยากจะขอเปลี่ยนอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ไหมครับไม่ทราบรายละเอียดนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ดูจากโฆษกอัยการก็บอกยังไม่ได้รับเรื่องก็เลยยังไม่เห็นรายละเอียดถ้าเราไปตอบคำถามที่เป็นคำถามสมมุติจะเกิดความสับสนหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาในอดีตนี่คือเวลาเขาร้องขอความเป็นธรรมลักษณะนี้วิธีการที่จะให้ความเป็นธรรมเขาทำยังไงครับโอ้ท่านของเกือบทุกคดีของอัยการมีหมดแต่จะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวเพราะว่าในคดีอาญาก็มีสิทธิ์ของผู้ทั้งผู้เสียหายของผู้ถูกกล่าวหาท่านคะข้ออ้างที่ว่าคสช.ข่มขืนพนักงานสอบสวนตรงนี้นี่คือถ้ามองแล้วมันสามารถกล่าวอ้างหรือความขึ้นไหมครับเพราะว่าในขณะนั้นมันก็สถานการณ์มันก็ไม่ปกติก็หลักใหญ่เรื่องการสอบสวนชอบไม่ชอบมันเป็นหลักสำคัญของคดีอาญานะเช่นพนักงานสอบสวนมีอำนาจหรือไม่พนักงานสอบสวนสอบสวนชอบหรือไม่ชอบนะซึ่งทั้งไม่ว่าพนักงานสอบสวนแม้แต่พยานแม้แต่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่เกิดจากการบังคับขู่เข็นการกระทำใดๆให้เพื่อเกิดการจูงใจซึ่งก็เป็นประเด็นที่สามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้แต่เหมือนณขณะนั้นตำรวจเขาจะรับเป็นเจ้าภาพในการฟ้องคุณทักษิณเองนะคะเรื่องนี้เหมือนกับว่าทางกองทัพส่งคนไปแจ้งแล้วก็ทางตำรวจเขารับที่จะเพราะเขามองว่าเป็นคดีอาญาเขาก็เลยรับที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็แจ้งความมันเป็นเรื่องอำนาจผู้สอบสวนก็จะมีแค่พนักงานสอบสวนซึ่งทหารไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็
ถ้าเป็นคดีพิเศษก็กรมสอบสวนคดีพิเศษก็เป็นตามขั้นตอนตามปกติครับก็คือยืนยันว่าในเรื่องของการดำเนินการในสายรัฐบาลคสช.ก็คือในเรื่องช่องทางในการที่จะยื่นฟ้องร้องหรือว่ารับคำร้องเนี่ยก็คือเป็นไปตามช่องทางตามกระบวนการกฎหมายตามปกติใช่ไหมครับคือใช้กระบวนการยุติธรรมการสอบสวนก็ต้องโดยตำรวจหรือไม่ก็เป็นดีเอสไอก็คนอื่นก็จะไม่มีอำนาจสอบสวนเว้นแต่ไอเป็นเรื่องเฉพาะการปรับการอะไรของกรต.เนี่ยอาจจะทำได้แต่ตรงนี้ในเมื่อสมัยนั้นก็คือให้ตำรวจเป็นคนยื่นฟ้องยื่นอะไรเงี้ยก็คือถือว่ามันชอบด้วยกฎหมายแล้วใช่ไหมครับอันนี้สรุปไม่ได้คือต้องไปดูว่า เขาก็จะต่อสู้เรื่อง1การสอบสวนมีอำนาจไหม2การสอบสวนชอบด้วยกฎหมายไหมแล้วก็ในกรณีการบังคับขู่เข็นเนี่ยหรือการจูงใจอะไรต่างๆเนี่ย ก็เป็นเรื่องของการสอบสวนชอบไม่ชอบซึ่งก็เป็นต้องเป็นประเด็นในรายละเอียดของแต่ละเรื่องไปนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดโดยงานโฆษกแถลงกรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผมขออนุญาตไล่เรียงลำดับคดีนี้ดังนี้นะครับคดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับสำนวนการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจากพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพันตำรวจเอกโอรานสุกเกษมเป็นผู้กล่าวหาพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรจึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของอัยการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตั้งแต่แรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ในชั้นแรกพันตำรวจโททักษิณหรือนายทักษิณชินวัตรหลบหนียังไม่ได้ตัวมาทำการสอบสวนร้อยตำรวจตีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานอัยการสูงสุดในขณะนั้นพิจารณาสำนวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่19กันยายนปี2559ว่าเห็นควรสั่งฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรทุกข้อกล่าวหาต่อมาพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นต่อมาวันที่17มกราคมปี2567อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งพฤติการและข้อเท็จจริงทางคดีให้กับพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรได้ทราบแล้วปรากฏว่าพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดต่อมานายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทุกประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมและพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วพร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การสอบสวนเพิ่มเติมให้กับอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาบัดนี้นายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พ.ศ. 2560มาตรา8วันนี้พนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรต่อศาลได้เนื่องจากพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัดโดยได้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งของพนักงานอัยการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน2567เวลา 9:00 น.พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ให้หยุดพักเพื่อสังเกตอาการ7วันนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งนายวิพุฒิบุญประสาทอัยการพิเศษฝ่ายคดียา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยได้รับมอบหมายจากท่านอัยการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้พิจารณาคำร้องที่ผู้รับมอบอำนาจของพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรนำมายื่นแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนเนื่องจากอาการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่18พฤษภาคม2567เวลา 9:00 น.เพื่อให้ประธานโทษ18มิถุนายน2567เวลา 9:00 น.เพื่อนัดให้กับพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรมาพบอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปพี่น้องครับล่าสุดมีข่าวว่านายทักษิณได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยให้เหตุผลว่าคณะกรรมการสอบสวนถูกบังคับจากคสช.ทำให้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆแล้วถ้ามองย้อนในอดีตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเคยร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งถามว่าการร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนั้นแต่เดิมเนี่ยอัยการจะพิจารณาผลว่าฟ้องไม่ฟ้องเมื่อวันที่10เมษายังต้องเลื่อนและมาจบเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาต้องเสียเวลาไป3เดือนเศษ คำถามคือ3เดือนเศษเนี่ยคุณยังให้ข้อมูลไม่หมดอีกหรือจนทั้งล่าสุดที่อัยการท่านได้มีคำสั่งฟ้องคุณก็มาร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะฮะที่ร้องแล้วร้องอีกเหมือนบ้านเมืองไร้ขื่อไร้แปรไร้กฎเกณฑ์อยากจะทำอะไรก็ทำผมว่าการทำแบบนี้มันยิ่งทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายแต่แน่ๆข้อมูลที่ผมได้รับทราบมีอดีตอัยการสูงสุดท่านหนึ่งและมีอดีตประธานศาลฎีกาสองท่านพยายามวิ่งเต้นต่อรองคดีนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ครับพี่น้องพฤติกรรมของคนที่อายุขนาดนี้เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทำขนาดนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งเลอะหรือว่าเท่าสารพัดผิดความไม่มั่นใจนะครับว่าในวันที่18เนี่ยคือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าการประกันตัวเป็นปัญหาเนี่ยที่ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำใหม่อันนั่นแหละนะครับนั่นเป็นจุดของการสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำให้เกิดสถานการณ์ชุลมุนเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยวันที่18เนี่ยผมว่าเขาไม่ไปหมายว่าสถานการณ์แบบนี้เราเจอมาเยอะนะเห็นแล้วให้เสียงดังให้เสียงดังไว้ให้มั่วให้มั่วไว้แล้วกูก็บุดหนีไปเพราะเนี่ยนะครับการประกาศใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยนะครับคือมันไม่มีความจำเป็นเลยใช่ใช่เพราะตั้งแต่กลับมาเนี่ยนะครับพูดถึงคนเสื้อแดงนี่แทบจะไม่ได้ยินนะครับงานสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่ามีภาพไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยก็ไม่มีเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นเลยวันนั้นก็บอกพี่น้องเสื้อแดงผมกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นในท่วงทำนองแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าแกเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลา ผมว่าวันที่18เนี่ยลังเลมากที่สุดแต่ถ้าวิเคราะห์ตามนี้นี่ถือว่ายุทธศาสตร์วันก่อนที่บอก
อ่านเล่มแรกคือเรื่องหนีนะถูกครับแต่ว่าเพื่อแต่ว่าการหนีที่ดีที่สุดคือต้องทำท่าว่าสู้ใช่นะครับอย่างถึงพริกถึงขิงเป็นไงเป็นกันตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งสู้เห็นไหมเพื่ออะไรครับให้แต่ละฝ่ายเกิดมีความอื้ออึงเพราะถ้าเราลองทบทวนภาพช้าๆเนี่ยก่อนไปงานประทุมเนี่ยนะครับคนในครอบครัวนัดกินข้าวกันเนี่ยนะอันนี้ต้องเข้าใจว่าก็มีความลึกซึ้งอยู่ใช่นะครับลองประติดประต่อและนะครับในงานบวชไม่ควรจะร้อนขนาดนั้นนี่ตั้งใจที่จะมาเปิดประเด็นเลยนะครับความตั้งใจเนี่ยนะครับไอ้ลีลาแบบนี้เนี่ยถ้าคิดจะสู้เนี่ยก็คงจะสู้กันมาหลายวันแล้วไม่คิดจะไปสู้ในงานบวชนั่นหรอกเพียงแต่ว่านะครับการเปิดประเด็นแม้กระทั่งผมก็เชื่อว่าหลายคนก็จะประเมินวันที่18ดูผลลัพธ์ในวันที่18ก่อนนะครับซึ่งถ้าโดยลีลาขนาดนี้เนี่ยหนีกับสู้เนี่ยผมว่าเท่ากันละ เพราะนี่นะครับเพราะอาการแบบนี้คือความไม่มั่นใจอะไรเลยและยิ่งนี่นะครับอดีตอัยการสูงสุดเนี่ยเขาก็ออกมาพูดยืนยันด้วยเกียรติความเป็นลูกผู้ชายว่าไม่มีใครข่มขู่เขาและถ้าเขาย้อนถึงอดีตอัยการสูงสุดบางคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่สั่งไม่ฟ้องอดีตนายกทักษิณคดีก่อการร้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ฟ้องพวกผมครบทุกคนเนี่ยก็จะยิ่งมีความชัดเจนเข้าไปใหญ่แต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่นนะครับสิ่งที่มีความพกความมั่นใจมาตลอดระยะเวลา9เดือนบัดนี้เนี่ยไม่เหลือสภาพไม่เหลือจริงนะไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือนะครับไอ้ลีลานี่ครับปากเก่งวันนั้นเนี่ยใช่นะครับไอ้นี่วันนี้ถ้าใครไปเล่นเนี่ยผมยังไอ้ครึ่งๆเนี่ยผมโน้มว่าโน้มไปทางที่ว่าจะไม่ไปในวันที่18มีนั้นที่ผ่านมาทักษิณเนี่ยอาการไม่ค่อยดีหลังจากที่ไปสปานะครับพอนักข่าวไปเจอที่แอบไปสปาก็ปรากฏว่าไปเจอกับไพโรจน์นะที่เคยพาหนีไปอยู่ดูไบไปเจอกับจตุรนต์นะครับแล้วก็ฝ่ายกฎหมายซึ่งทักษิณตอนนั้นก็ยังคง50 50จะอยู่จะไปถ้าสัญญาณไม่ดีก็จะไปนะครับในขณะที่อีก 2-3 วันต่อมานะทักษิณก็เริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนว่าทางออกของเขาเนี่ยปรากฏว่าทางออกสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของเอาบ้านเป็นเรือนจำและเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับก็เลยมีการสู้การสู้ของเขาใช้วิธีการสู้แบบไหนทำหนังสือไปยังอัยการสูงสุดนะครับอ้างว่าพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่ก็เลยส่งผลทำให้เขาเนี่ยนะฮะต้องโดนฟ้องในคดีนี้ในคดีนี้ที่ว่าก็คือคดีมาตรา12ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองซึ่งปรากฏว่าอดีตอัยการสูงสุดนะครับที่รับผิดชอบคดีนี้บอกว่าสั่งทำคดี12ทักษิณยันเรื่องนี้ด้วยเกียรติของลูกผู้ชายนะครับเขาชื่อตระกูลอดีตอัยการสูงสุดสมัยคสช.แต่งตั้งนะฮะมือ สั่งสอบสวนคดี112ทักษิณโพสต์เฟซบุ๊กไม่เคยถูกข่มขู่นะครับนายตระกูลวินิตในภาคอดีตอัยการสูงสุดได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุว่าขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าในฐานะอัยการสูงสุดในขณะนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนรับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ไม่เคยมีใครสั่งข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนครับนอกจากนี้นะครับนายตระกูลยังได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์ภายหลังข้อความว่าท่านอัยการสูงสุดพงษ์วิวัฒน์เป็นคนสั่งฟ้องหลังจากที่ผมเป็นคนสั่งให้มีการสอบสวนคดีนี้ครับนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทักษิณเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นประธานงานเลี้ยงงานบวชที่นายสมิทธิพัฒน์ลูกชายของนายกฤษดาลีนวรัตน์หรือนายกเบี้ยวนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีนะครับพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการถูกดำเนินคดีว่าคดีดังกล่าวถูกข่มขู่โน่นนี่นั่นนะฮะแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นอัยการฮะก็บอกว่าคดีเนี้ยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมได้นะครับแต่ต้องดูว่าเนื้อหาอัยการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าประวิงคดีหรือชะลอคดีนะฮะ
ฟ้องนะครับแต่ก็มีรายงานค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าเนื้อหาของคดีนี้เนี่ย1ขาดน้ำหนักนะครับในกรณีของทักษิณเนี่ยนะขาดน้ำหนักนะครับประการที่2นอกจากขาดน้ำหนักแล้วนะครับยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้เลยว่าพนักงานสอบสวนหรืออัยการเนี่ยถูกข่มขู่แต่อย่างใดนะครับนั่นหมายความว่ายังไงคดีนี้อัยการสูงสุดก็ต้องสั่งฟ้องยกเว้นแต่อัยการสูงสุดจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีการข่มขู่จริงหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วทางฝ่ายจำเลยสามารถไปต่อสู้แบบนี้เอาพยานหลักฐานไปสู้บนชั้นศาลได้นะครับให้ศาลเป็นผู้พิจารณาและที่สำคัญไปมากกว่านั้นอัยการได้มีคำสั่งในการสั่งฟ้องไปแล้วนะครับทักษิณสู้ด้วยวิธีนี้นั่นก็คงจะยากครับแต่ที่แน่จนถึงขณะนี้นะครับมีรายงานค่อนข้างชัดเจนนะทักษิณกำลังให้เจ๊กระบังลมไปทำการเจรจานะครับถ้าเจรจาได้ได้รับการประกันตัวนะก็จะอยู่ในประเทศไทยถ้าเจรจาไม่ได้อาจจะเป็นดั่งโหนพินโยทำนายไว้นะครับว่าอาจจะจำเป็นจะต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสิงหามีนักโทษบินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายๆพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพัสดีร้องไห้รีบเอาตัวไปรักษาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาถึง18กุมภาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทยชนนักหนาจากใจนักกีฬาขี่มาสบายใจพกยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรเสพยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรเสพกันได้ทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหั่นเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสปป.ปักไว้ดีนะท่านชัยวัฒน์เขารู้ใจดีนะชาวบ้านเขาตาไวผ่านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนกดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมชาวเขมรอยากได้เกาะกูดขีดเส้นแดนรัดตูดทับซ้อนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินมาร่วมกันเถิดพี่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดินกูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตกูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินให้ที่ดินทำกินของลูกหลานกูสืบไปประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนกดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติ
ชาชนต้องลุก